ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมเป็นความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับการประดิษฐ์คิดค้นการออกแบบผลิตภัณฑ์กระบวนการหรือเทคนิควิธีการในการผลิตที่ได้การพัฒนาปรับปรุงหรือคิดค้นขึ้นใหม่ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมเกี่ยวข้องกับตัวสินค้าอาจเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นองค์ประกอบหรือการพัฒนารูปร่างให้เกิดความสวยงามของตัวผลิตภัณฑ์ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมสามารถแบ่งออกได้ดังนี้สิทธิบัตรความลับทางการค้าชื่อทางการค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เครื่องหมายการค้าสิทธิบัตรแพทเทนต์ 1. หนังสือสำคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์การออกแบบผลิตภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์อรรถประโยชน์ที่มีลักษณะตามกฎหมายกำหนด 2. โดยให้สิทธิแก่นักประดิษฐ์ในการใช้ประโยชน์ของตนในเชิงพาณิชย์ 3. มีช่วงระยะเวลาที่แน่นอนโดยกำหนดระยะเวลาคุ้มครองไว้20ปีนับตั้งแต่วันขอรับ4. โดยนักประดิษฐ์ต้องเปิดเผยรายละเอียดสิ่งประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาและประโยชน์สาธารณะเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับสิทธินี้ 5. สิทธิบัตรเป็นทรัพย์สินส่วนบุคคลประเภทหนึ่งสามารถมอบหมายอนุญาตให้ใช้สิทธิหรือเก็บค่าใช้สิทธิได้โดยผ่านการจำนองสิทธิบัตรความลับทางการค้า Trade Secret 1. ข้อมูลต่างๆในการค้าที่ยังไม่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป 2. มีมูลค่าในเชิงพาณิชย์เนื่องจากข้อมูลนั้นเป็นความลับที่เป็นที่ต้องการ
3. เจ้าของความลับทางการค้านั้นมีการดำเนินการตามความสมควรเพื่อรักษาข้อมูลนั้นไว้เป็นความลับชื่อทางการค้า Trade Name ชื่อทางการค้าหมายถึงชื่อที่บุคคลใช้ดำเนินธุรกิจทุกอย่างต้องมีชื่อทางการค้ากับสินค้าหรือบริการใดชื่อทางการค้านั้นจะทำหน้าที่เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการด้วยสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ Geographical Indication 1. ชื่อสัญลักษณ์หรือสิ่งอื่นใดที่ใช้เรียกใช้แทนแหล่งภูมิศาสตร์ 2. สามารถบ่งบอกว่าสินค้าที่เกิดมีชื่อเสียงหรือคุณลักษณะเฉพาะของแหล่งภูมิศาสตร์เครื่องหมายการค้า Trademark 1. เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์หรือตราที่ใช้ 2. เครื่องหมายการค้า Trademark 3. เครื่องหมายบริการ Service Mark 4. เครื่องหมายรับรอง Certification Mark 5. เครื่องหมายร่วม collective mark